ราจะนำน้ำจากที่ต่ำล่องห้วยเนี่ยนะครับมาใส่บนบ่อพักเพื่อสร้างมวลน้ำให้มีกำลังแล้วก็หลังจากนั้นน้ำก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและก็จะมีบ่อพวงกระจายไปยังอีก5จุดบริการนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพราะว่าชาวบ้านแต่เดิมก็แค่เป็นการทดเหมืองฝายเล็กๆทำเป็นชนประทานในแค่ที่ราบต่ำตัวข้าวโพดเองเนี่ยนะครับต้องอาศัยสภาพที่แห้งแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องการพื้นที่กว้างๆเพราะฉะนั้นการทำพื้นที่กว้างเนี่ยทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรงใช่ไหมครับทำให้ป่าหายไปพวกต้องพ่นยาเยอะมากเขาพ่นยาใส่ปุ๋ยเคมีต่างๆก็นำไปสู่ระบบนิเวศที่เสียหายรุนแรงถ้าเรามีน้ำแล้วเนี่ยชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนเข้าสู่พฤติกรรมการเกษตรที่ประณีตขึ้นอาจจะผสมผสานระบบพืชที่มีความหลากหลายมีสัตว์มีพืชที่เป็นพืชอาหารเพราะว่าในน่านเองก็เป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการบริโภคสลัดการบริโภคถั่วการบริโภคข้าวบริโภคกล้วยหรือผลไม้หลายหลากชนิดเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ทำให้เกษตรกรยอมปรับตัวก่อนเลยมีน้ำชาวบ้านก็เริ่มหดตัวลงมาและทำฟาร์มในลักษณะที่เป็นฟาร์มแบบdiversify เป็นฟาร์มแบบที่มีจำนวนพืชหลากหลายแล้วหดจำนวนลงแล้วพื้นที่ที่หดตัวเนี่ยกลายเป็นไม้ใหญ่อย่างนี้เท่ากับเสริมแผ่นดินบกหรือพื้นที่ป่าเนี่ยให้มันมีมากขึ้นก็จะไปตอบโจทย์เรื่อง climate change ลักษณะการทำงานของระบบนี้ก็คือเกษตรกรเนี่ยต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านมือถือของผมนะเพื่อขอน้ำก่อนแล้วไปทางอบต.ว่าต้องการน้ำกี่ลิตรสมมุติต้องการน้ำ100ลิตรเมื่ออบต.เห็นสมควรแล้วก็กดคลิกยอมรับนะครับมันก็จะวาล์วก็จะเปิดก็ส่งน้ำไปชาวบ้านได้100ลิตรแล้วคุณก็ต้องมารายงานทางอบต.ว่าคุณทำอะไรไปบ้างได้ผลทางการเกษตรเท่าไหร่